พูดถึงสไตล์การตัดผมของซันใช่ไหมจริงๆคือซันก็ตัดได้ทุกแนวนะเพราะว่าเราเป็นช่างตัดผมเนี่ยเราก็ต้องทำได้ทุกอย่างแหละสไตล์ที่ชัดเจนน่าจะเป็นสไตล์การตัดความยาวที่ไม่ยาวมากก็คือทรงสั้นนั่นแหละแต่สั้นเนี่ยหมายความว่าตั้งแต่สั้นมากจนถึงบ่าเนี่ยจะเป็นอะไรที่ถนัดที่สุดเน้นในเรื่องของการตัดที่มีรายละเอียดแล้วก็คัตติ้งแล้วก็เปลี่ยนลุคเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยครับคือก่อนเราจะตัดก็เรียกว่าตัดได้เงินเนี่ยเราตัดฟรีมาเยอะหมายความว่าหลังจากเรียนทฤษฎีหรือว่าเรียนทุกอย่างจบเนี่ยเราก็ต้องเริ่มตัดผมคนจริงๆคนที่ตัดฟรีกับคนที่ตัดเสียเงินหมายความว่าระหว่างเราเรียนเราไปออกหน่วยเราไปตัดให้ชาวบ้านเราไปตัดให้คนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีความกดดันเท่าไหร่พอทำงานจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องรับเงินจากเขาอ่ะแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดแต่โอ้โหมันตื่นเต้นมากนะหัวแรก2ชั่วโมงอ่ะมันเหมือนกับว่าที่เราเรียนมามันใช้อะไรไม่ได้เลยมันเหมือนกับว่าเราต้องเรียนรู้มันไปโดยธรรมชาติเหมือนเริ่มต้นใหม่มากกว่าต้องเล่าก่อนว่าพอซันเริ่มทำงานเนี่ยก็เริ่มมีรายได้จากการทำงานหลังจากเราทำงานเราก็ชอบอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแฟชั่นเรื่องของการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ศึกษาในเรื่องของแฟชั่นเข้ามาด้วยเริ่มศึกษาจริงๆว่าเอ้ยการแต่งตัวอย่างนี้ตัดผมแบบไหนถึงจะเข้ามันก็เลยเหมือนซึมซับมานะตอนนั้นแล้วก็11โมงถึง2ทุ่มเนี่ยเราก็ทำงานปกติหลังจาก2ทุ่มเนี่ยเราก็มาตัดผมต่อที่สวนลุมก็คือมันเหมือนกับเติมเต็มชีวิตในการทำงานตรงนั้นเราก็ทำงานแบบที่เราทำปกติเรายังไม่รู้ว่าช่างตัดผมมันจะเป็นอะไรได้มากกว่าช่างตัดผมอะแต่พอเรามาอยู่ที่สวนลุมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้ครีเอทงานเราได้ดีไซน์เราได้คือลูกค้าที่เข้ามามันก็เป็นลูกค้าที่เป็นสไตล์นั้นๆเราก็เลือกจากการตัดที่มันเข้ากับสไตล์ของเขาการตัดแบบให้เข้ากับสไตล์ของเสื้อผ้ามันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรามีคาแรคเตอร์ขึ้นมานะตอนนั้นแล้วก็ร้านตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้พี่ไก่สมพรทิรินนะครับเจ้าของร้านเดอะเลาส์เฮซาลอนมาเจอซันแล้วก็ชวนเข้าไปทำงานที่ร้านเดอะเลาส์ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าที่บุ๊กที่เดอะเลาส์แล้วก็ที่เป็นลูกค้าซันเนี่ยเขาเหมือนกับเขาค่อนข้างที่จะศึกษามาก่อนคือเราก็ไม่รู้หรอกนะแต่เราสังเกตว่าเขาก็ต้องศึกษามานิดนึงว่าเราสไตล์ไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เขามาหาเราเราก็ต้องยึดหลักตัวเราครึ่งนึงแล้วก็เขาครึ่งนึงแรงบันดาลใจในการตัดผมคือถ้าพูดถึงแรงบันดาลใจเนี่ยมันมีแต่แรงผลักดันมากกว่าคือเราไม่ได้มีแรงบันดาลใจที่ว่าเราจะต้องตัดให้มันสวยเหมือนใครหรือว่าตัดให้มันดีกว่าใครแต่เรามีแรงผลักดันมากกว่าคนที่เขาเหมือนกับมองเราว่าเราเป็นเด็กวัยรุ่นสักเยอะๆแล้วก็เหมือนกับเป็นคนไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรามีแรงผลักดันว่าเราจะต้องทำตัวเราให้ดีประสบความสำเร็จในอาชีพการงานให้ได้เพื่อที่จะทำตัวเราให้ดีที่สุดอันนั้นน่าจะเป็นแรงผลักดันเยอะแรกๆตัดผมนี่โดนด่าคือเราก็ไม่ได้เก่งอ่ะคนเรามันก็ต้องเริ่มจากศูนย์เริ่มจากหนึ่งแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นลูกค้าที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนครูเราด่าเราไม่พอใจบ้างอะไรบ้างมันก็ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละครับมันก็มีท้ออยู่แล้วบางวันไม่มีลูกค้าเลยแบบนั่งว่างไม่มีลูกค้าเลยมันก็ท้อโหที่ผ่านมามันเยอะแยะมากมายจนเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่มันก็เยอะ
เยอะ